เคยไหมครับเวลาที่นั่งอยู่บนโซฟาแล้วรู้สึกคันยุบยิบยุบยิบเต็มไปหมดเป็นเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้ฮะทุกคน違うนะเจ้าสิ่งนี้นะครับมันอยู่ในโซฟาที่เราสิงนั่งดูซีรีส์มาตลอดแล้วคุณลองคิดดูว่าบ้านของคุณจะมีมากน้อยขนาดไหนคิดว่านั่งโซฟาตัวนี้ไปตั้งนานแล้วมันจะมีอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยผมมีอยู่ตัวนึงเป็นเครื่องดูดฝุ่นเขาบอกว่าตัวนี้มันดูดไรฝุ่นได้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันต้องโดนในที่แคบไม่ใช่หัวดูดพื้นพรมไม่ใช่หัวดูดอเนกประสงค์ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้หัวดูดเพียงหัวดูดไรฝุ่นที่แท้ทรูมันโดนแน่นอนไอ้พวกไรฝุ่นเป็นยังไงไอ้พวกไรฝุ่นทั้งหลายโซฟาตรงนี้ไม่ใช่ที่สำหรับพวกแกไหนฟังสิパッショーネそれが組織の名だキラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいるได้ทะเลเวลแรกไม่เป็นไรトレビアンだよトレビアンVery nice, Shiza-chan! そのチェリー食うのかい食わないならくれよ。腹が空いてしょうがねえぜ。ใครเห็นก็ว่าตายโอเคเดี๋ยวเรามาเทฝุ่นกันดูกันโอ้โหเฮ้ยอะไรอ๋อหอดนี้โอ้โหอันนี้คือของค้างลำนะฮะทุกคนฮะทุกคนดูนี่ผมคันเพราะสิ่งนี้นี่ฮะคือสภาพขี้ไรฝุ่นนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้บางคนมองว่าเป็นฝุ่นธรรมดาแต่จริงมันคืออึของไรฝุ่นนี่แหละคันด้วยเพราะว่าไอ้เนี่ยสยองไม่ละคุณโคตรหยองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไส้กรองไปล้างกันนะครับอันนี้พี่จะตามไปดูด้วยกันไหมไปดิไม่ไปแล้วจะทำยังไงพี่เป็นตากล้องลืมปะคือปกติเครื่องแบบอูดฝุ่นอ่ะเวลาเปลี่ยนกองมันก็จะต้องเปลี่ยนใหม่แต่เนี้ยเราไม่จำเป็นเอามาล้างได้ครับใส่น้ำแล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้ต่อนะฮะยังใช้ไม่ได้นะครับเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดให้มันแห้งก่อนโอเคเดี๋ยวขอขั้นสักเล็กน้อยนะครับพอดีว่าบริษัทออบอทเนี่ยที่เขาใจดีนะครับส่งตัวดีบีมาให้นะครับเขาแจ้งว่าตอนนี้ขาดตลาดนะครับตัวสีดำที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับเต็มของหมดไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเลยถามว่าแล้วทำไมคลิปนี้ยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้นะครับเขาได้เอารุ่นใหม่เข้ามาเป็น F20 Plus ครับผมสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่ Plus ขึ้นมานะครับก็คือความถูได้นะความถูได้ตัวนี้ทุกคนตัวนี้แหละคือสิ่งที่เพิ่มมาเขาจะให้ผ้าถูมาให้2ผืนนะครับแกะได้ประมาณนี้เอามาเปลี่ยนลักษณะจะเป็นแทงน้ำเราสามารถเติมน้ำได้นะครับมันพวกขุนถูพื้นแหละคล้ายๆกันแล้วเราก็เอาแทงน้ำตัวนี้นะครับมาติดกับหัวดูดหัวดูดนี่เหมือนเดิมเลยนะหัวดูดที่มีแทงน้ำติดออกมาและก็เป็นผ้าข้างล่างนะครับนั่นแปลว่าพอเวลาที่ดูดไปบนพื้นปึ๊บ
เสร็จปั๊บดูดฝุ่นเก็บปุ๊บผ้าเนี่ยทำหน้าที่อะไรผ้าเนี่ยทำหน้าที่ที่คอยเก็บพวกคราบเหนียวๆนะครับที่อยู่บนพื้นซึ่งคือส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาผมดูดฝุ่นนะครับที่พื้นเนี่ยผมก็จะต้องเอาไม้ม็อบแบบมาถูอีกทีใช่ไหมเพราะว่าแบบบางทีมันมีพวกคราบเหนียวบางทีฉะนั้นเจ้าผ้าตัวนี้นะครับมีน้ำคอยหยดใส่ผ้าเลยก็จะเก็บปลื้มนี่ดูดฝุ่นเสร็จปั๊บอันนี้ก็จะถูออกไปดีกว่าไม้กวาดชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่ว่าทำซ้อนมะเขือเทศ6เอานี่ล่อถูเลยปาดปื้มเละนะฮะไม่ใช่มันแรงไปอันนั้นเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าต้องใช้พวกผ้าชุบน้ำเช็ดก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นไม้ประมาณนี้จะสามารถถูเก็บได้ดีครับไปใส่น้ำดูแล้วก็เปิดน้ำใส่ได้เลยเปิดเบาๆเพื่อให้มันไหลไปเนาะความรู้สึกเหมือนเรากำลังเติมน้ำใส่ปืนฉีดน้ำไว้เด็กผมว่าถ้าเกิดเติมน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำหนักของตัวไม้ม็อบมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเราใส่มาได้ประมาณนี้นะเริ่มซึมถึงความซึมเปียกออกมานะนี่เห็นไหมแบบน้ำมันไปซึมออกมาแล้วนี่สงสัยว่าในระบบน้ำเคลื่อนตรงนี้นี่มันจะมีรูครับนี่จะมีรูตรงนี้รูที่น้ำซึมออกได้ผ้ามันก็เลยจะเปลี่ยนตลอดเวลานี่ครับคือตรงนี้ที่เห็นเป็นน็อตตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กดูดตรงขาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะงงว่ามันใส่ยากหรือดูดติดหรือเปล่ามันใส่ง่ายมากแค่แปะเข้าไปแปะดูดติดเลยไม่ร่วงด้วยถ้าใส่น้ำไปแล้วก็ไม่ร่วงนะเนี่ยถูกแบบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องถูกพื้นอ่ะถูกวิ่งไปรอบเดียวแล้วมันวิ่งไปด้านหน้าเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะดูดฝุ่นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะคอยเก็บพวกข้าวบนพื้นนะครับถ้าเกิดถอยหลังออกไปอย่างเงี้ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยจะไปโดนน้ำเขาจะดูดน้ำได้ไม่ได้ดูดน้ำได้ที่ใส่ดูดใส่ดูดกลับแล้วก็ถ้าเกิดถอยหลังออกไปอย่างเงี้ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยจะไปโดนน้ำเเดี๋ยวเรามาดูผ้ากันนะครับว่าหน้าตาตัวผ้าจะเป็นยังไงผ้าก็จะเป็นประมาณนี้คือตามหลักเนี่ยถ้าถูด้วยพื้นที่ขนาดนี้ผมว่าน่าจะตีไปสักประมาณ25หรือ3ถึง30ตารางเมตรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆถ้าตามหลักมันต้องเปลี่ยนผ้าสักนั้นสัก2รอบมันจะเขอะกว่านี้เยอะมากแต่เนี่ยด้วยความที่มันดูดด้านหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาคอยเก็บด้านหลังแทนสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าผ้าขนาดนี้นะครับชิ้นขนาดนี้เอาอยู่ไหมเอาอยู่นะครับสบายมากเหลือเฟือเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ถอดไปซักเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็ต้องซักเหมือนกันนะครับผมเป็นความดีงามของเจ้า BBF 20 Max Plus นะครับที่มีฟังก์ชันเพิ่มมาใหม่คือฟังก์ชันการถูก็สรุปนะครับว่า BBF 20 Max ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับโหมด Powerful ได้ที่มีแรงดูดถึง 25,000 BA นะครับถือว่ามหาศาลมากแรงที่ระดับที่จะสามารถเข้าไปดึงพวกดูดไอฝุ่นได้ด้วยอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ความสามารถมันเกินมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะฮะต้องเรียกว่าซุปเปอร์เครื่องดูดฝุ่นดีกว่าถ้าทุกคนนะครับสนใจเจ้าตัวนี้เนี่ย DBA F20 Max เข้าไปที่ knockknock.com นะครับผมตอนนี้เราจัดโปรนะครับจัดโปรกระหน่ำตลอดทั้งปีเลยนะครับก็เข้ามาสั่งซื้อมาดูรายละเอียดกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็มันมีหลายรุ่นหลายตัวนะครับที่เขาเอามาขายบนแพลตฟอร์ม knockknock.com นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะฮะกด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆๆๆๆนะฮะเพื่อติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ